ยังมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะที่เกิดการประทะก,กันครั้งที่2ในรอบเดือนค่ะทางด้านของอิสราเอลนะคะมีการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์นะคะที่มีการยิงจรวดโจมตีในวันเดียวกันนี้ค่ะมีการเปิดภาพเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของอิสราเอลโจมตีทางอากาศเมืองกาซาซิตี้ในฉนวนกาซากลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะ เกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งเลยแล้วก็มองเห็นเปลวเพลิงสีส้มกลุ่มควันดำพวยพุ่งบริเวณแนวเส้นขอบฟ้าของกาซาขึ้นสู่ท้องฟ้าหลายจุดพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วกาซากองทัพอิสราเอลยืนยันการโจมตีทางอากาศในกาซาเป้าหมายที่โจมตีก็คือโรงงานผลิตอาวุธและค่ายฝึกรบหลายแห่งของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ฮามาสซึ่งเป็นผู้ปกครองกาซา กองทัพอิสราเอลระบุด,ด้วยนะคะว่ามีจรวดอย่างน้อย26ลูกยิงมาจากกาซาโดย2ลูกตกในเมืองสตรีทโอดของอิสราเอลซึ่งมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนหนึ่งในนั้นเป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะส่วนทางปาเลสไตน์ไม่ได้รายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลหรือไม่ การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเพื่อตอบโต้จรวดที่ระดมยิงมาจากกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในกาซาในวันเดียวกันซึ่งทำให้เสียงไซเรนเตือนภัยดังไปทั่วเมืองแอชคิลอนและเมืองสดีรอดทางใต้ของอิสราเอลรวมทั้งในพื้นที่อื่นๆรอบกาซาด้วยทั้งนี้เมืองแอชคิลอนของอิสราเอลอยู่ห่างจากกาซาเพียง14กิโลเมตรค่ะ ขณะที่วิทยุของกลุ่มฮามาสนะคะมีการรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในกาซาได้ระดมยิงจรวดหลายลูกใส่อิสราเอลตอบโต้การเสียชีวิตของเคเดอร์อัตนันแกนนำอาวุโสของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อิสลามมักจีฮัตส่วนทางกลุ่มร่มธงที่รวมกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์หลายกลุ่มเข้าด้วยกันรวมทั้งฮามาสและอิสลาม,มิกจีฮัต ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบสำหรับการยิงจรวดถล่มอิสราเอลเมื่อวานนี้การประทะการล่าสุดของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นการประทะการครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือน ชนวนเหตุที่ทําให้กลุ่มปาเลสไตน์ยิงจรวดใส่อิสราเอลนะคะเกิดจากที่เคเ,เตอร์อัดนันแกนนําอาวุโสของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อิสรามมิกจีฮัตเสียชีวิตในอิสราเอลหลังจากที่ประท้วงอดอาหารมานาน87วันระหว่างถูกขังอยู่ในเรือนจําอิสราเอล ทางราชทันอิสราเอลระบุว่าเคเดอร์อัดนันนะเป็นผู้ประท้วงอดอาหารปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตในเรือนจำอิสราเอลเป็นคนแรกนะคะในรอบกว่า30ปีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tnn news ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อทางออนไลน์ของทาง tnn ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ